พระสนมเอกในสมัยอยุธยาสนมเอกสีทิศจากสีราชวงศ์ภาพประกอบเนื้อหาสี่พระสนมเอกในสมัยอยุธยาเท้าสีสุดาจันทร์อินทรสุเรนเท้าอินทรเทวีและเท้าสีจุฬาลักษณ์จากเชื้อสายละโวอโยธยาสุพรรณภูมินครศรีธรรมราชและสุโขทัยพระสนมเอกในสมัยอยุธยาที่คนไทยรู้จักกันดีคือเท้าสีสุดาจันทร์ซึ่งชื่อนี้เป็นชื่อตำแหน่งไม่ใช่ชื่อตัวบุคคลตำแหน่งเท้าสีสุดาจันทร์เป็นหนึ่งในสี่พระสนมเอกของราชสำนักอยุธยาอีก3ตำแหน่งที่เหลือคือเท้าอินทรสุเรนเท้าอินทรเทวีและเท้าสีจุฬาลักษณ์พระอัยการตำแหน่งนาพลเรือนในกฎหมายตรา3ดวงระบุว่าพระสนมเอกทั้ง4คนนี้มีศักดินาเพียง 1,000 ซึ่งเท่ากับเท้าวรจันทร์พระพี่เลี้ยงนับว่าตำแหน่งพระสนมเอกมียศศักดิ์ไม่สูงเท่าใดนักแม้ศักดินาจะน้อยแต่พระสนมเอกจะสูงศักดิ์ขึ้นก็ต่อเมื่อให้กำเนิดพระราชโอรสแก่กษัตริย์สุจิตวงเทศกล่าวถึงพระสนมเอกในสมัยอยุธยาทั้งสี่ว่านางเหล่านี้ไม่ใช่สามัญชนคนธรรมดาแต่เป็นสตรีที่มีเชื้อสายเจ้านายที่เคยเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองอาณาจักรอิสระโดยรอบอยุธยาเมื่อบ้านเมืองเหล่านี้ถูกผนวกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาแล้วสิ่งที่จะแสดงถึงพระราชอำนาจของกษัตริย์อยุธยาคือบรรดาเจ้าเมืองเหล่านั้นต้องถวายสตรีเข้ามาเป็นพระสนมเอกขณะที่พิเศษเจียจันพงกล่าวถึงพระสนมเอกทั้งสี่ว่านางเป็นตัวแทนของพลังอำนาจทั้งสี่แห่งในราชสำนักอยุธยาตั้งแต่เมื่อแรกเริ่มจนถึงสมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราชเป็นอย่างน้อยตำแหน่งพระสนมเอกทั้งสี่มีอำนาจเท่าๆกันเพราะยังไม่มีการสถาปนาตำแหน่งพระมเหสีผู้ใดจะมีอำนาจก็ขึ้นอยู่กับการเมืองในราชสำนักโดยเฉพาะการให้กำเนิดพระราชโอรสทั้งสุจิตและพิเศษมีความเห็นพ้องในลักษณะเดียวกันว่าการสถาปนาอาณาจักรอยุธยาขึ้นมาได้นั้นเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มอำนาจ4กลุ่มใหญ่นั่นคือ 1. กลุ่มละโวอโยธยาหรือราชวงศ์ของสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองผู้สถาปนาอยุธยามีศูนย์กลางอำนาจแถบตะวันออกของลุ่มน้ำเจ้าพระยาละโวลพบุรี 2. กลุ่มสุพรรณภูมิหรือราชวงศ์ของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่1ขุนหลวงพะงัวพระเชษฐาพี่ชายของพระมเหสีในพระเจ้าอู่ทองมีศูนย์กลางอำนาจแถบตะวันตกของลุ่มน้ำเจ้าพระยาสุพรรณบุรี 3.กลุ่มนครศรีธรรมราชมีศูนย์กลางอำนาจที่นครศรีธรรมราช 4. กลุ่มสุโขทัยมีศูนย์กลางอำนาจที่อาณาจักรสุโขทัยอย่างไรก็ตามในกฎหมายตรา3ดวงไม่ได้ระบุว่าพระสนมเอกทั้ง4สืบเชื้อสายมาจากเจ้านายหรือราชวงศ์ใดการนำเอาตำแหน่งพระสนมเอกทั้ง4คือเท้าสีสุดาจันทร์เท้าอินทรสุเรนเท้าอินทรเทวีและเท้าสีจุฬาลักษณ์มาเชื่อมโยงกับกลุ่มอำนาจ4กลุ่มใหญ่ข้างต้นล้วนเป็นการวิเคราะห์ตีความของนักวิชาการยุคหลังซึ่งสุจิตและพิเศษมีความเห็นในเรื่องนี้ต่างกันภาพเท้าสีจุฬาลักษณ์สุจิตอธิบายว่าท้าวสีจุฬาลักษณ์สืบเชื้อสายราชวงศ์สุโขทัยเนื่องจากปรากฏตำแหน่งพระมเหสีของกษัตริย์สุโขทัยในจารึกวัดบูรพารามว่าสมเด็จพระราชเทวีสรีจุฬาลักษณ์จนเมื่ออาณาจักรสุโขทัยถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาเชื้อสายราชวงศ์สุโขทัยจึงถูกลดฐานะลงเป็นเพียงพระสนมเอกแต่พิเศษเห็นต่างออกไปโดยอธิบายว่าท้าวสีจุฬาลักษณ์สืบเชื้อสายราชวงศ์สุพรรณภูมิด้วยเหตุผล2ประการสำคัญคือ 1. พบพระพุทธรูปองค์หนึ่งเรียกขานว่าเจ้าแม่วัดบูรพารามที่วัดมหาธาตุเมืองสุโขทัยเป็นศิลปะแบบอู่ทองมีจารึกที่ฐานสรุปความได้ว่าพระมหาเทวีสีจุฬาลักษณ์เป็นผู้สร้างพระพุทธรูปองค์นี้พิเศษตั้งข้อสงสัยว่าพระพุทธรูปศิลปะแบบอู่ทองเป็นศิลปกรรมของอยุธยาตอนต้นพบมากในลุ่มแม่น้ำภาคกลางแถบสุพรรณบุรีอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทและอื่นๆแต่เหตุใดพระพุทธรูปองค์นี้กลับไปปรากฏในสุโขทัย
ทั้งที่อาณาจักรสุโขทัยก็มีรูปแบบศิลปกรรมของตนเองการนำพระพุทธรูปจากต่างแดนเข้ามาจึงน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองแฝงอยู่จากการค้นคว้าและตรวจสอบพิเศษจึงได้ข้อสรุปว่าพระมหาเทวีศรีจุฬาลักษณ์ผู้สร้างพระพุทธรูปเจ้าแม่วัดบูรพารามสืบเชื้อสายราชวงศ์สุพรรณภูมิที่ได้เป็นพระมเหสีของกษัตริย์สุโขทัยพระนางเสด็จจากบ้านเกิดเมืองนอนไปยังอาณาจักรสุโขทัยพร้อมด้วยข้าราชบริพารจำนวนมากทั้งพระญาติวงศ์นักปราชญ์ราชบัณฑิตขุนนางข้าราชการพระเถระทั้งหลายรวมถึงไพร่บ้านพลเมืองดังนั้นพระพุทธรูปเจ้าแม่วัดบูรพารามก็สร้างด้วยฝีมือช่างจากสุพรรณภูมิที่เดินทางไปพร้อมกับพระนางนั่นเอง 2. ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยากล่าวถึงสมเด็จพระเพทราชาทรงสถาปนาหม่องแก้วซึ่งเป็นพระโอรสในท้าวศรีจุฬาลักษณ์พระสนมเอกสมัยสมเด็จพระนารายณ์ขึ้นเป็นกรมมขุนเสนาบริรักษ์ซึ่งท้าวศรีจุฬาลักษณ์ผู้นี้ยังเป็นพระคณิษฐาน้องสาวของสมเด็จพระเพทราชาแต่เดิมนั้นสมเด็จพระเพทราชาทรงมีพื้นเพอยู่ที่บ้านพลูหลวงซึ่งอยู่ในเขตสุพรรณบุรีพิเศษจึงวิเคราะห์ว่าตำแหน่งท้าวศรีจุฬาลักษณ์ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์จึงต้องมีพื้นเพเดิมเป็นคนจากสุพรรณบุรีด้วยพิเศษสรุปว่าเมื่ออาณาจักรอยุธยาได้ผนวกอาณาจักรสุโขทัยแล้วตำแหน่งท้าวศรีจุฬาลักษณ์ก็ถูกลดลงมาเป็นตำแหน่งพระสนมเอกของราชสำนักอยุธยาแต่ก็ยังรักษาธรรมเนียมเดิมอยู่ตลอดมานั่นคือตำแหน่งท้าวศรีจุฬาลักษณ์ต้องเป็นสตรีที่สืบเชื้อสายราชวงศ์สุพรรณภูมิภาพท้าวอินทรสุเรนท้าวอินทรเทวีตำแหน่งท้าวอินทรสุเรนสุจิตเชื่อว่าสืบเชื้อสายจากราชวงศ์สุพรรณภูมิในกฎหมายตราสามดวงพบตำแหน่งเจ้าเมืองซึ่งอยู่ในเขตอาณาจักรสุพรรณภูมิเช่นเจ้าเมืองเพชรบุรีตำแหน่งเจ้าเมืองว่าออกพระศรีสุรินทรือชัยเจ้าเมืองชัยนาทตำแหน่งเจ้าเมืองว่าออกพระสุรบดินทร์สุรินทรือชัยซึ่งล้วนมีคำว่าสุรินทรกำกับอยู่คำนี้มีที่มาจากคำว่าสุระบวกอินทระซึ่งสุรินทระก็สามารถแปลงเป็นสุเรนได้จิตภูมิศักดิ์ตั้งข้อสังเกตว่าเขตอาณาจักรสุพรรณภูมิมีความเกี่ยวข้องกับตระกูลอินซึ่งเชื่อมโยงไปถึงขุนง่วอินทระลูกคนที่7ของขุนบรมซึ่งเป็นตำนานที่เกี่ยวข้องกับปฐมบรรพบุรุษของกลุ่มชาติพันธุ์ที่พูดภาษาตระกูลไทยตายนอกจากนี้เขตอาณาจักรสุพรรณภูมิยังปรากฏชื่อเมืองอินทรบุรีและปรากฏนามกษัตริย์อยุธยาที่มาจากสุพรรณบุรีอย่างพระอินทราชาพระนครอินส่วนตำแหน่งท้าวอินทรเทวีสุจิตเชื่อว่าสืบเชื้อสายจากราชวงศ์นครศรีธรรมราชขณะที่พิเศษมีความเห็นว่าท้าวอินทรสุเรนมาจากสตรีสุโขทัยส่วนท้าวอินทรเทวีมาจากสตรีนครศรีธรรมราชภาพท้าวศรีสุดาจันทร์เมื่อตำแหน่งพระสนมเอกในสมัยอยุธยาเรียงครบทั้ง3ทิศแล้วคือท้าวอินทรสุเรนทิศเหนือสุโขทัยท้าวอินทรเทวีทิศใต้นครศรีธรรมราชและท้าวศรีจุฬาลักษณ์ทิศตะวันตกสุพรรณบุรีสุจิตจึงวิเคราะห์ว่าตำแหน่งท้าวศรีสุดาจันทร์ต้องสืบเชื้อสายจากราชวงศ์ละโวอโยธยาหรืออู่ทองที่มีศูนย์กลางอำนาจแถบตะวันออกของลุ่มน้ำเจ้าพระยาคือละโวลพบุรีซึ่งตั้งอยู่ทิศตะวันออกของอยุธยานั่นเองสุจิตอธิบายว่าหากวิเคราะห์จากข้อมูลของขุนวรวงศ์สาธิราชที่มีน้องชายชื่อจันทร์บ้างสะกดจันทร์บ้านอยู่ที่มหาโลกแถบลำน้ำป่าสักซึ่งก็อยู่ด้านทิศตะวันออกของอยุธยาอันเป็นดินแดนของอาณาจักรละโวมาแต่เก่าก่อนและเป็นแหล่งกำเนิดของบรรพบุรุษของราชวงศ์อู่ทองนั่นเองซึ่งสอดคล้องกับข้อสังเกตของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่ทรงคาดว่าท้าวศรีสุดาจันทร์เป็นญาติกับขุนวรวงศ์สาธิราชด้านพิเศษก็มีความเห็นว่าท้าวศรีสุดาจันทร์สืบเชื้อสายจากราชวงศ์อู่ทองเช่นกันโดยวิเคราะห์จากการเถลิงอำนาจของพระนางสถาปนาขุนวรวงศ์สาธิราชเป็นกษัตริย์ก
พร้อมกันนั้นก็กำจัดเชื้อสายของสมเด็จพระชัยราชาออกไปนั่งย่องแสดงให้เห็นว่ากลุ่มของท้าวศรีสุดาจันทร์คือราชวงศ์ของพระเจ้าอู่ทองที่พยายามกลับเข้ามามีอำนาจในอยุธยาอีกครั้งหนึ่งหลังเสียราชบัลลังก์ให้แก่ราชวงศ์สุพรรณภูมิไปอันหนึ่งการเรียกชื่อราชวงศ์เช่นราชวงศ์อู่ทองราชวงศ์สุพรรณภูมิราชวงศ์สุโขทัยและอื่นๆเป็นการกำหนดของนักประวัติศาสตร์ในสมัยหลังไม่ปรากฏว่าในสมัยอยุธยามีการกำหนดเรียกชื่อราชวงศ์ของตนเองแต่อย่างใดบทบาทของท้าวศรีสุดาจันทร์อินทรสุเรนท้าวอินทรเทวีและท้าวศรีจุฬาลักษณ์สี่พระสนมเอกในสมัยอยุธยานอกจากจะเป็นบาทบริจาริกาในราชสำนักอยุธยาแล้วพวกนางเหล่านี้ยังมีบทบาทเป็นตัวแสดงแทนสัญลักษณ์ของกลุ่มอำนาจเก่าที่ร่วมก่อกำเนิดอาณาจักรอยุธยาอีกด้วยดังที่สุจิตกล่าวว่าสนมเอกทั้งสี่ก็คือสัญลักษณ์ของอำนาจกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาที่ปกแผ่ออกไปทั้งสี่ทิศนั่นเอง